เพราะว่าผมเองเนี่ยท่านพี่น้องคงทราบดีว่าเป็นเหมือนเจ้าภาพนะครับเป็นคนที่นี่แล้วก็ได้มาช่วยงานของทั้งมัสยิดทั้งชมรมนะครับแล้วก็ลูกชายเองก็เรียนที่นี่นะครับก็เห็นการทํางานของคณะกรรมการที่เข้มแข็งนะครับวันนี้เนี่ยอ,อาจารย์อมีนนะมาก่อนละมาอิชา็มาก่อนละมาอิชาด้วยนะแต่ว่าไม่เหลืออะไรแล้ววันนี้นะ อาหารหมดแล้วจริงๆเนี่ยนะตามงานต่างๆเขาก็จะพูดจนกระทั่งอาหารหมดวันนี้นะฮะจา่ามินบอกจะมาสลามและกลับละค <c oughs> ุยนว่าอย่างนั้นนะผมไม่ได้ไม่ได้จามินเพราะว่าไม่เหลือ,อเลยเลยทำดินละนะครับขอบคุณมากแล้ววันนี้พี่น้องนี่ให้เกียรติกันเยอะเลยนะครับมากันมากมายเลยนะครับถ้าพี่น้องครับโรงเรียนแห่งนี้นะเป็นโรงเรียนที่ถือว่าเป็นตัวแทนเลยนะของชุมชนตรงนี้นะครับทั้งลูกผมลูกของพี่น้อง แล้วก็ผู้ปกครองอีกหลายท่านที่ส่งลูกมาเรียนที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่จะตั้งโรงเรียนที่อยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับนอกจากผม,มนะนี่ผ่านการอสอนเป็นบุคลากรที่ให้ความรู้นะครับอาจารย์อามินเห็มเสริมท่านเป็น้องทราบดีผู้อํานวยการโรงเรียนรัทธาชนอาจารย์บิชกุศเนะครับรองผู้อํานวยการครูใหญ่โรงเรียนรัทธาชนอาจารย์บิดีนเองเนี่ยนะครับก็มีโรงเรียนที่บ้านท่านเหมือนกันนะครับนะ การตั้งโรงเรียนสักโรงเรียนหนึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายท่านพี่น้องนอกจากจะต้องมีคุณครูมีหลักสูตรมีคณะกรรมการมีอาคารหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ด้วยกับความพร้อมใจความเข้มแข็งในการต่อสู้เพื่อจะให้ตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมาทําให้ท่านพี่น้องเนี่ยนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่หลังสมัยอิชาแล้วเนี่ยเลิกงานเนี่ยต้องมารับลูกที่นี่ ก็เห็นพี่น้องหลายๆท่านเนี่ยนะครับมารอรับบุตรหลานของท่านกลับเห็นไหมครับท่านพี่น้อง <c oughs> การที่พี่น้องเห็นลูกหลานของท่านเนี่ยละหมาดท่องดูอาได้นะอา่านอัลกุรอานได้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนี่คือสิ่งสําคัญอย่างยิ่งวันนี้นะเรื่องราวที่จะได้พูดคุยกันเนี่ยนะครับเรื่องของความรู้เช่นเดียวกันเรื่องของการเรียนรู้ เรียนรู้อย่างไรให้ได้ทั้งดุนยาและอาคีรอท่านพี่น้องครับเราทุกคนเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาเป็นคุณหมอก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ก่อนที่จะมาเป็นศาสตราจารย์ก่อนที่จะมาเป็นนักวิทยาศาสตร์อัลลอฮ์บอกถึงบอกถึงสุนนะบอกถึงสิ่งที่เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าอัลลอฮ์ให้พวกเราออกมาจากคันของมารดาเราเนี่ย ท้องแม่เราเนี่ยนะพูภาษาชาวบ้านเนี่ยนะครับไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยหลังจากนั้นอัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى ก็ให้ให้เครื่องมือในการเรียนรู้ในการรับรู้อัลลอฮ์บอกกับเรานะครับในส ah ุรานนัลอัลลอฮ์บอกว่าวะหลาห์อัครจักุมมินบุตูนิอุมม่าฮะติุมลาตักลัมูน่าเยอันวะจัลลัคุมซัมมาว ا ลอับซาร์ وال อัฟิดะละลลัคุมตัชกุรุน อัลลอฮ์สุบะฮานตะลาบอกกับเราว่าและพระองค์อัลลอฮ์สุบะฮานตะลาทรงให้พวกเจ้านั้นออกมาจากคันออกมาจากท้องของอามารดาของพวกท่านโดยที่พวกเจ้านั้นไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เรื่องของดุนยาไม่รู้เรื่องของวิชาการและไม่รู้เรื่องราวของศาสนาด้วยไม่รู้เลยนะครับ หลังจากนั้นอันลลอฮ์ซุบฮานตะลาก็ให้ให้มีหูเนี่ยที่บอกนะที่บอกว่าอัลลอฮ์ให้เครื่องมือมาให้หูให้สายตามาให้การมองเห็นมาให้มีสตินึกคิดพิจารณาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงอัลลอฮ์จะบอกว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้านะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เพื่ออะไรครับเพื่อหวังว่าพวกเจ้าจะได้สํานึกในพระเมตตาของอัลลอฮ์จะได้เป็นบ่าวผู้ที่มีความกระตันญูต่ออัลลอฮ์ สุบฮานของต่าาลาละอัลละกุมตัชกษูรุนแค่นี้เองแค่นี้เองดังนั้นในฮะดีษหนึ่งที่ท่านนาบีบอกกับเรานะครับบอกว่ากุลูมาลูดินยูละดูอัลฟิตราะคนที่เกิดมาทั้งหมดเนี่ยเกิดมาในบนฟิตราะบนความบริสุทธิ์ฟอาฟอัวาฟาอับวาฮูยูฮาวิดานิฮีเอาวย,ยวนรรูนัสโรนิฮีเอาวยูมัดจิซานิฮีคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเป็นคนที่ทําให้เขาเป็นยะฮูดี เป็นนัสรนีหรือเป็นคนบูชาไฟดังนั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จึงมีบทบาทสำคัญหลังจากที่ลูกออกมาแล้วโดยที่มีเครื่องมือติดมาด้วยเครื่องมือในการรับรู้ใช่ไหมครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยโดยเฉพาะมีลูกเล็กเนี่ยหนักใจในเรื่องหนึ่งถูกต้องไหมหนักใจกลัวลูกเนี่ยที่ไม่มีประสบการณ์ชีวิตกลัวจะเป็นอันตราย ไฟอย่าไปเล่นนะลูกนะมันร้อนเดี๋ยวไฟจะไหมอันนี้อย่าไปเล่นนะเดี๋ยวไฟดูดอย่าไปนู่นเดี๋ยวโดนล้มคอยระวังให้กับลูกหมดเลยเพราะอะไรครับลูกลูกไม่รู้อะไรเลยเช่นเดียวกันเราในฐานะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะและอัลลอฮฺซุบฮฮานุตาลาซึ่งเป็นผู้สร้างเราผู้อภิบาลเราไม่กลัวเหรอก็กลัวแต่พระอ,องค์รู้ว่า เพราะอะไรนะมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างเนี่ยบา่าวที่องสร้างเนี่ยมันมีไอคนที่บอกแล้วเนี่ยมันก็ยังไปทางซ้ายบอกแล้วก็ยังไปทางขวาให้มันไปตรงๆไม่ไปอัลลอฮ์ก็ให้แนวทางมาให้ความรู้มานั่นก็คืออันอิสลามโดยที่ผ่านทางบรรดาระซูลบรรดาระซูลที่อัลลอฮฺสั่งผ่านมาเพื่อจะนําทางพวกเขาสู่ทางที่ถูกต้อง ดังนั้นการเรียนรู้เนี่ยนะครับจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในอิสลามเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญก็คืออัลลอ์มุกบลอลามัลความรู้ต้องมาก่อนการปฏิบัติและเอลความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออลมุนตัชเรียคืออลมุนคือความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของอันอิสลามและ สำคัญอย่างยิ่งซึ่งเป็นสุดยอดของความรู้ที่คนที่เป็นมนุษย์ทุกคนหรือคนที่เป็นมุสลิมทุกคนต้องรู้คือเอนมุลลอจะต้องรู้จากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาอันนี้สำคัญอย่างยิ่งวันนี้นะครับนักวิชาการที่นั่งอยู่ข้างหน้าท่านพี่น้องเนี่ยนะครับไม่ใช่คอนอื่นคนใดท้าพี่น้องรู้จักกันดีคงไม่ต้องแนะนำอะไรนะฮะังั้นผมคงจะเริ่มให้บรรดาคณาจารย์เนี่ยนะครับได้นำเสนอว่าอิสลาม สอนอย่างไรนะให้เรานั้นได้ทั้งดุนยาและอาคเร์เพราะว่าทำไมต้องมีเรื่องราวตรงนี้ถ้าพี่น้องครับเราถูกสร้างมาเนี่ยผมเคยดูคลิปนะคลิปใน YouTube เขาไปถามคนว่าคุณเนี่ยรู้เป้าหมายชีวิตคุณไหมบางคนตอบไม่ได้บางคนเนี่ยเขาบอกทำไมคุณเข้ารับอิสลามเขาบอกว่าอิสลามตอบเขาได้ว่า เราเกิดมาทำไมอีกคนตอบไม่ได้ก็ธรรมชาติให้เกิดมาเกิดมาก็มีชีวิตเรียนแต่งงานตายไม่รู้จับไม่รู้เป้าหมายชีวิตแต่คนคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเข้ารับอิสลามเขาเป็นนัสอณีของเขาอิสลามเพราะว่าเขาบอกว่าอิสลามตอบเขาได้เป้าหมายชีวิตเขาเคืออะไรปัจจุบันต้องยอมรับว่า หลายคนไม่รู้เป้าหมายของเราแต่พี่น้องผมเชื่อนะที่ทฟังบรรยายประจำเนรู้นะเป้าหมายของเราในการที่อัลลอฮฺสุบานทรงให้เกิดในโลกนี้คือเพื่อทําอิบะดะตอัลลวะมาคอลักตุนจินนะวันอินสอิลลาลยาบุดุลเพราะองค์ไม่ได้สร้างมนุษย์และก็ยินมาเพื่อสิ่งอื่นในดนอกจากเพื่อแสดงความเคารพเพื่อเคารพต่ออัลลอสุบานตาลาเท่านั้นอันนี้คือเป้าหมายหลักดังนั้นนะครับการเรียนรู้ในดุนยานี้ก็เช่นเดียวกัน เป้าหมายในการชีวิตของเราคือทําอิบาดะดังนั้นการเรียนรู้ในดุนยาเนี่ยนะครับต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเรียนรู้ในการอิบาด้าต่อละก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องอื่นสิ่งอื่นต้องเรียนรู้ครับเพราะอะไรครับในการดําเนินชีวิตเวลาตันซานาซีเบกามินาดุนยาอย่าลืมส่วนสําหรับพวกเจ้าที่ต้องใช้ในดุนยานี้เพื่อเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดนะ ไม่ใช่เอาชีวิตให้รุ่งเรืองไม่ใช่เอาชีวิตรอดเพื่อจะทำอิบาดะคือเป้าหมายหลักของเราอันนี้คือสิ่งที่จะได้มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับว่าทำอย่างไรเราจะบาลานซ์ชีวิตของเรานะระหว่างดุนยาอาคิรอเรียนอันไหนนะครับให้มันเหมาะสมแล้วก็ถึงเป้าหมายของเราทั้งสองฝั่งนะครับให้มากที่สุดคงจะเริ่มนะครับการเสวนาในวันนี้นะครับด้วยกับทางท่านอาจารย์บีดีนฮัสซันก่อนนะครับเชิญท่านอาจารย์ครับ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له As'hadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa as'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinin haqqa. Li yudhihirahu ala dini kulli. Walau karihan musyrikun. Amma ba'du. Lakad. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم واقسوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز ان والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم هايات الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ครับก่อนอื่นขอสุโกตอลอสุบฮาณหัวตาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาประมาณสักหกเจ็ดปีได้เกือบจะลืมชื่อพี่น้องที่รู้จักไปเพราะเนื่องจากโควิดที่เกิดขึ้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่ดีมากเลยเป็นหัวข้อที่กระตุ้น คนที่เป็นพ่อแม่ความเจริญแต่ละวันทุกวันนี้นะครับพี่น้องเราตามไม่ทันเพราะลูกทุกคนมีโทรศัพท์มือถือเขาจะคุยกับใครที่ไหนเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะรู้ได้พี่น้องครับในมุมมองของผมนะอาจจะแตกต่างกับคนอื่นบ้างถ้าผมจะบอกว่าเวลานี้วิกฤตมันเกิดทั่วโลกแล้วใช่ไหม เมื่อวิกฤตมันเกิดทั่วโลกแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรเนี่ยให้ลูกเราเนี่ยปฏิบัติศาสนาได้ในขณะที่เกิดวิกฤตเพราะว่านาบีได้บอกเอาไว้ว่า<ม>บุคคลใดก็ตามที่ทำอิบาดหในขณะสังคมโลกมีแต่การฆ่านบีบอกว่าเหมือนกับคนคนนั้นอพยพไปหาฉัน จากนครม,มักกะไปสู่มาดีนะพี่น้องครับท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้อินนัลลอฮะยุอติดดุนยาลิมมย,ยุฮิบุวามัลลาย,ยุฮิบแท้ที่จริงอัลลอฮ์เนี่ยให้ดุนยากับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์โกรธแสดงว่า ถ้าเราไม่ฝังเรื่องอากีดะให้กับลูกอย่างชัดเจนเนี่ยพี่น้องครับลูกเราพอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวอาจจะไปอิจฉาคนกาเฟสได้อาจจะตำหนิอัลลอฮ์ได้ถ้าไม่้อใจในเรื่องของอะกีดะทำไมล่ะคนกาเฟสทั้งด่าอัลลอฮ์ทั้งทำการตูล,ลอ้อท่านหอสูลทำไมมันรวยเป็นแสนล้านมีเครื่องบินส่วนตัวใช่ไหมครับ ถ้าเราไม่ศึกษาให้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเด็กทุกวันนี้ก็คุยอะไรกันครับพี่น้องเด็กบิดาอากับเด็กสุนนะเขาคุยอะไรกันเพราะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เล็กๆล,ลูกสุนนะก็เรียนที่โรงเรียนสุนนะลูกบิดาอาก็เรียนที่โรงเรียนสามัญเด็กบิดาก็เชิญชวนเด็กสุนนะนี่เอ้ยเอ็งมาเรียนกับเราสิของเรามีคือทั้งโรงเรียนมห,วหาวิเลยเนี่ยเขาจะมีตราของเขาใช่พระอาจารย์มีน และเขาจะมีการจัดงานของเขาเนี่ยให้การยกย่องตาของเขาเช่นพระอุษุอะไรของเขาอย่างนี้ขอออกชื่อนิดหนึ่งของเรามีอยู่แล้วไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยอัลลอฮ์พี่น้องรวยเหตุการณ์ทุกวันนี้มันเกิดอย่างนี้ถ้าพ่อแม่ไม่เอาอิสลามมาปฏิบัติให้เป็นรูปปัตธรรมในบ้านผมถามว่าถ้าเรายังมุ่งอยู่กับเรื่องของ การประกอบอาชีพในดุนยาอย่างเดียวจะให้ลูกเรียนรู้จบสาขานั้นจบสาขานี้ผมถามว่าถ้าต้องการที่จะให้ลูกจบปิญญาเนี่ยท่านเคยขออนุญาตอาจารย์โรงเรียนอะไรต่างๆไหมที่จะไปดูที่ว่าลูกสาวฉันเนี่ยนั่งกับไครเคยไปไหมลูกสาวฉันนั่งกบกาเฟ่หรือเปล่านั่งกับซีอาหรือเปล่าแล้วก็เคยนึกถึงตรงนี้ไหม และถ้าครูบาอาจารย์เขาเป็นครูบาท้าที่เป็นปาจิยาสามารถที่จะคุยให้ลูกเราหลุดจาก i s l a ได้เนี่ยพอรู้สึกตัวพ่อสายเสียแล้วพี่น้องจะว่ายังไงเราต้องการรอดในอาคเรอไม่ต้องการรอดในดุนยาอยู่อย่างเนี้ยยังไงล่ะครับรอดดุนยาเป็ดก็รอดไก่ก็รอด แพะก็รอดอูดก็รอดคนชั่วก็รอดคนกาเฟตก็รอดคนยาหุดก็รอดแขกก็รอดแต่เราต้องการรอดอาคีเคโรใช่ไหมเมื่อต้องการรอดในอาคีเคโรยังมีเวลาในการที่จะส่งลูกเรียนในเรื่องสามัญอีกหรือหลานผมทั้งหมดจบภาคบังคับเข้าสตว์นาหมดพี่น้อง ็อัลลอฮ์บอกกูอัมพุสกุมถ้าลูกเนี่ยซึมซับหลักอากีดาที่พ่อแม่ได้เอามาใช้ในบ้านให้ลูกหลานได้ซึมซับทุกคนต่อให้ไปเรียนที่ไหนลูกก็รอดแต่ทุกวันนี้ถ้าไปถามพ่ออายุสามสิบอัลลอฮุสซามัดแปลว่าอะไรแปลไม่ได้ะพี่น้องว่าไงกันลำยาลลิตว่าลำอยู่ลัดแปลไม่ได้อายุสี่สิบแล้วเจ็ดสิบแล้ว และลูกในบ้านมันจะเหลือเราเราต้องการที่จะรอดในกุโบฉะนั้นพี่น้องครับอุลมาท่านหนึ่งเขาพูดไว้สวยมากใครปรารถนาที่จะเดินทางและทางนั้นนำเราไปสู่สวรรค์ท่านจะต้องอดทนท่านจะต้องสอบัดถ้ากลัวกับความยากลำบากถ้าอดทนไม่ได้ พี่น้องครับหมดสิทธิ์ในการที่จะเดินทางสิรอตอันมุสตะกีมและเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ทนกับความยากลำบากไม่ได้อดทนไม่ได้ในการที่อัลลอฮ์สอบพี่น้องจำไว้นะคนบางคนเนี่ยเขาโดนบาลาแล้วเขากล่าวอินนาลิแล้วว่าอินนาอิัยฮิรอยิอูนแค่นั้นเขากล่าวไม่พอเขาต้องกล่าวต่อไปอีกว่าอัลฮัมดุลิละฉันขอสรรเสริญอัลลอฮ์ที่ให้ฉันโดนบาลาถ้าฉันไม่โดนบาลาฉันคงชั่วมากไปกว่านี้ คนบางคนพี่น้องครับอยู่บ้านมาเจ็ดสิบปีกุรอ่านอ่านไม่ได้สักอายะหนึ่งดูอาอ่านไม่ได้เลยแต่ไปอ่านได้ในคุกหรือผมมีพยานครับอาจารย์สุกตกับผมเข้าเรียนจำกันมาตลอดโคราชตั้งแต่โควิดยังไม่ได้เข้าเลยคุกในเรียนจำที่โคราชเนี่ยเขาเขียนไว้ภาษาอับบาลันวาซาลันยินดีต้อนรับวิทยกรบางคนไปอ่านกุรอ่านได้ที่นั่นไปท่องดูอาได้ที่นั่นบาลามันไม่ใช่บาลาล้วน แต่คนที่จะรู้ว่าบาลามันไม่ใช่บาลานลว้ลวนต้องเป็นคนที่เข้าใจศาสนาถ้าไม่เข้าใจศาสนาเราอาจจะตำหนิอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ทำไมล่นะน่ะมันกาเฟตร,รู้ไหมอากีดัของกาเฟตคืออะไรหลักความเชื่อของกาเฟตคืออะไรพี่น้องมีปากามาโจดบางสีหลักความเชื่อของกาเฟตค,ค,คือชีวิตลิขิตเองได้ ถ้าโมโหถ้าโกรธพ่อก็ฆ่าได้เมียก็ฆ่าได้น้าก็ฆ่าได้นั่นคือหลักความเชื่อของเขาให้พี่น้องเข้าใจตรงนี้ฉะนั้นถ้าเราโมยู่มั่วอยู่ยุ่งอยู่กับเรื่องจะให้ลูกจบโน่นจบน,จบนี้พี่น้องครับพ่ออายันลูกนั่งรับแขกอยู่ข้างนอก เพราะนั่งเรียนสถาบันเดียวกันจบนูน่นรับแขกข้างนอกอาบน้ำก็ไม่เป็นวกระฟันก็ไม่เป็นหอก็ไม่เป็นละหมาดก็ไม่เป็นเนี่ยละอาคริโรเอาไงอาคริโรเอาอยัางไงพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นมันเป็นคําพูดของคนที่พูดแล้วกินใจมากพี่น้องเขาบอกว่า i บิลอิลม i ยะบุดุลอินซานุรบบะาูอลาบาซีรอเทนจงระลึกสิไอความรู้นั้นคือคนคนนั้นเขาจะเคารพพักดีต่อลออลาบาซีรอเทนด้วยกับหลักฐานด้วยกับความชัดเจนเอาพี่น้องเอาง่ายๆเลยถ้าเราจะทำอิบาดาแบบไม่รู้เลยเนี่ยเราดูถูกอลัลลอฮ์ไหมฮะ ทำอิบาดาแบบไม่รู้เลยเนี่ยเราดูถูกอลัลลอฮ์ไหมมังกานายัรยิกอาอรอบบีฟันยามันอมามัลันซอลิฮาวลายุชริกบิอิบาดะาิรอบบิฮิอาฮาดะอลัลลอฮ์บอกวัในีอัลน,นุรรานแต่เราอ่านเราไม่ดูความหมายคนขับรถผมพี่น้องครับสุดยอดมาขับรถให้ผมประมาณสองเดือนกว่า,วาอาจารย์ เช้ามาหลังละหมาดสุโบแล้วผมอ่านกุรานแล้วไม่ดูภาษาไทยไม่ดูความหมายไม่ได้ผมไม่ยอมเวลานี้แกสบายใจมากบอกมากับผมมาเลยใครจะไปที่ไหนก็ช่างจะถามก่อนว่าอาจารย์เดบิดีนมีงานที่ไหนถ้าใครจะมาเอาแกพันนึงแกไม่ไปถ้าผมบอกว่ามีงานแกต้องไปกับผมพี่น้องครับแกขับรถอยู่กับตาฮาลัน มาฟ้องกับฟ้องนายอาจารย์อาจารย์รมฎอนนะคนที่ไปตัวตาฮารานบางคนนะครับไม่รู้จักเวลาละหมาดไม่รู้จักเวลาละหมาดเวลาได้มาแล้วมานั่งคุยกันในรถกับเพื่อนผมเป็นคนขับรถขลบ่องให้แฟนนี่ง่ายพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้นั้นเขาจะเคารพพักดีต่อลออาลาบาซีรอเจน ด้วยหลักฐานด้วยหลักการด้วยความชัดเจนวายตาอัลลากุกลบูฮูบิลอิบะดาวายะตาเนวารุกอลบูฮูบิฮาวายกูเนฟาอิลลัลลาฮาอลาอันนฮาอิบาดะตุนลาอลาอันนฮาอาดะตุนพี่น้องครับหัวใจของเขาก็เกี่ยวอยู่กับอิบะดารัศมีทางใจมันก็สอดส่องอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮฺอักบัร ว่าใจไม่ได้ไปไหนเลยอยู่กับการอ่านของอิหม,ม่ามวายกูนุฟายลัลละฮะอลาอันนาฮะอิบาดะต้นดังนั้นผู้ที่ทำอิบาดะแบบมีความรู้อย่างนี้คือทำอิบาดะให้เป็นอิบาดะเพราะทำอิบาดะให้เป็นอิบาดะเนี่ยจะไม่จ่ายสากาศได้ไหมจะไม่ละหมาดได้ไหมพี่น้อง จะไม่ถือสินอดได้ไหมจะไม่ทำฮัทได้ไหมถ้าทำอิบาตดาให้เป็นอิบาดตาเนื่องจากอักีดาเป็นตัวดึงฉะนั้นไม่ได้ทำอิบาดตให้เป็นประเพณีพี่น้องรู้ไหมว่าอิบาตอิบาดาประเพณีคืออะไรละมาและสากาัดไม่จ่ายละมาดแล้วยังขายยามา่าละมารแล้วยังขายน้ำกัญชาขายน้ำกระท่อมผมฝากคำพูดของท่านเซนาอุมัด มีคนโทรมาถามผมที่เตรียมไว้สิบไร่จะปลูกกัญชาตอนทางการบอกฮาลันใหม่ๆาจารย์อาจารย์คุยหน่อยที่ประมาณสามทุ่มผมทำที่ไว้จะปลูกกัญชาผมบอกว่าเอาคำพูดของคนชาวสวรรค์ก็แล้วกันนะเซนาอุมาดใช่ไหมครับอุมาดพูดไว้กินใจมาก ละยากรันนาคุมสิยามุรอยเลนวะสลาตุหูการถือสินอดของคนคนหนึ่งการละหมาดของคนคนหนึ่งอย่ามาลวงเจ้านะด้วยหลักของความเป็นจริงแล้วเนี่ยมาเห็นคนละหมาดคนบวชคนพวกสารบันใหญ่ๆต้องเชื่อว่าเป็นคนดีใช่ไหมครับขยักหน้าสิครับใช่ไหมครับใช่แต่อุม,มาศบอกยังเชื่อไม่ได้คำคมไหมครับคนชาวสวรรค์พูดคำนี้มันลึกซึ้งไหม ที่เราถูกหลอกกันทุกวันนี้ไงเวลากินยันดูรูอิลาสิทธิกิฮีอิซาฮัดดาสะให้ดูที่ว่าคนที่บวชเก่งละหมาดเก่งเวลาพูดละโมไหมถ้าพูดศาสนาลิ้นสองแฉกเนี่ยใช้ได้ไหมพี่น้องให้ดูว่าคนละหมาดเกง่งบวชเก่งเนี่ยเวลาพูดเนี่ยพูดศาสนาเอาคำสอนอัลลอฮ์เอรอซูลมาสอนไหมสองว่าอิลาอามานะติฮีอิซุตุมินา เมื่อเพื่อนบ้านเขาฝากอมานะไว้ให้กับเราเราโกงเขาไหมคนไม่ได้เอากิตาบุลอ์และสุนามอสอนโกงเขาไหมครับพี่น้องอันที่สามเนี่ยคนที่กําลังทำแปลงนาจะปลูกกัญชาบอกเลิกเลยครับอาจารย์พอแล้วสามคืออะไรครับว่าอีลาวารอีฮีตรกุสุบาฮัตในเมื่อเขาเป็นคนวารอเป็นคนสอนแล้วก็บูชานะละหมาดแล้วไม่วาระได้ยังไง เมื่อเขาเป็นคนซอลแ,แ,ล,แล้วเขาทิ้งของที่เขาสงสัยไหมเขาบอกอะไรรู้ไหมพี่น้องครับพอแล้วครับท่านอาจารย์พอแล้วครับครับแค่นี้ครับเราวังดอนครับครับไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังเสียงของอาจารย์บิดีน,นานเลยนะนะครับวันนี้ชื่นใจนะได้ฟังเสียงของท่านอาจารย์เพราะว่าด้วยกับสถานการณ์โควิดปกติอาจารย์บิดีนเนี่ยนะครับก็ขึ้นเหนือ ลงใต้ตลอดนะเดี๋ยวจะไปเหนือเดี๋ยวก็เดี๋ยวลงใต้นะไปลำปางนะแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปภูเก็ตนะครับก็อาจารย์บิดีนยังเหมือนเดิมนะครับยังห่วงใยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะหลายครั้งที่ผมร่วมเวทีของท่านเนี่ยนะครับก็ไม่เคยผิดหวังนะครับเป็นเหมือนกับตัวเราด้วยเตือนตัวคนที่ที่เป็นพ่อเนี่ยนะเป็นพ่อเป็นผู้ปกครองนะครับว่าเราเนี่ยนะมีความ มั่นคงแค่ไหนในเรื่องราวศาสนาที่จะให้ลูกหลานของเราเนี่ยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอาจารย์บิณินเคยบอกกันนะครับบอกบางทีเนี่ยลูกเนี่ยไปทํางานเนาะแล้วก็ทำโอทีกลับมาก็ไม่ได้ละมหมาดจะไปปลุกก็เดี๋ยวลูกมันโมโหเดี๋ยวมันก็จะมาให้สตังค์นะนะหลายครั้งเป็นอย่างนั้นนะดังนั้นเราต้องการที่จะให้ลูกเนี่ยรอดทั้งดุนญยญ รอดทั้งอาคิรอาห,หรือจะให้ลูกรอดแค่ดุนยาอย่างเดียวนี่คือความเป็นห่วงของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งผมนับถืออาจารย์ปิดีนมากนะครับวันนี้นะครับก็ได้ฟังแล้วก็รู้สึกดีใจนะที่ได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคำเตือนแล้วก็สิ่งดีๆอย่างนี้นะครับคงจะไม่ให้เสียเวลานะคงจะให้อีกมุมหนึ่งนะก็เป็นอาจารย์อับชกุตเป็นครูใหญ่นะครูใหญ่ เป็นผู้ที่ประสิทธิ์ประสานวิชาเป็นคนวางหลักสูตรให้กับโรงเรียนสัทธ,ธาชนด้วยตอนนี้ก็นักเรียนเยอะนะครับและพรุ่งนี้เขามีงานด้วยนี่นะ,ะวันนี้คงจะให้อาจารย์ชก,กุศลได้นำเสนอเรื่องราวของเรียนรู้อย่างไรให้ได้ทั้งดุนยาและอาคิรอชเชิญครับอาจารย์ครับ,บ ครับก็อัลฮัมดุลิลล์นะครับสำหรับสำหรับค่ำคืนนี้นะที่เราได้มามาพูดคุยกันเราก็อัลฮัมดุลิลล์นะครับสำหรับความสำเร็จเรียบร้อยนะฮะในเรื่องของอา,อาหารการกินนะครับอย่างที่จาร์อมฎดอนได้บอกไว้ในตอนต้นนะฮะว่าอาหารก็หมดไปเรียบร้อยแล้วนะแต่อาหารสมองยังอยู่นะหัวข้อหัวข้อนะฮะพี่น้องผมผม เป็นเป็นอะไรที่อชอบการการพูดคุยในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาคือหนึ่งเราเราได้มากระตุ้นกันนะแล้วก็สองได้มีการมีการมามาแลกแลกเปลี่ยนกันในครั้งก่อนเนี่ยหรือว่าในในยุคยุคก่อนๆเนี่ยเรามักจะมีความความคิดกันว่าเวลาที่มีการเรียนศาสนาเนี่ยส่งลูกเรียนศาสนาเนี่ยจะทำอะไรกิน อันนี้เนี่ยเป็นเป็นปัญหาโลกแตกเลยนะเมื่อก่อนนะสโลแกนอาจารย์อาจารบินเป็นสโลแกนไปเลยนะว่าเรียนศาสนาแล้วจะ,จะจะทำอะไรกินแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยเมื่อก่อนเรียนศาสนาเนี่ยเราก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเราจะไปทําอะไรเหมือนกับเหมือนกับเราจะเรียนให้มันให้มันผ่านไปหรือว่าเรียนเพื่อเราจะได้มีอะไรทําในเวลาที่เราเรียนเราจะได้ไม่เวลาของเรามันจะได้ไม่ไม่หมดไปแต่ในวันนี้เนี่ยนะพี่น้อง วันนี้เราเรามาตั้งหัวข้อกันว่าเราจะเรียนอย่างไรให้เราได้ได้ทั้งดุนยาและอาเครอผมจะจะให้พี่น้องได้ได้เห็นภาพการเรียนศาสนาในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยว่าเราเรียนศาสนากันเนี่ยแล้วเราเราจะได้อะไรบ้างนะักวิชาการในยุคซาลฟหรือว่าบรรดาอุลลมในยุคสลฟเนี่ยเขาบอกว่าตอรับตุลัยน์ลิดุนยา ฟาอาบัลอิลอิลลาอเยกูนเล่นอาเคโร่บางคนเขาบอกว่าฉันได้ไปเรียนรู้เนี่ยเรียนรู้เพื่อดุนยาแต่ความรู้เนี่ยมันไม่ต้องการดุนยาแต่มันจะพาเราไปหาอาเคโร่มันคืออะไรครับพี่น้องมันคือนักวิชาการในยุคก่อนเนี่ยเขาเขาตั้งมั่นในการเรียนรู้เพื่อเขาจะได้มีช่องทางในการทำมาหากินแต่ในการตั้งมัน่นในการเรียนรู้ของเขาเนี่ยคือการเรียนรู้เรื่องของเรื่องของวิชาการ เรื่องของหลักการศาสนาเพราะอะไรฮะในในยุคในยุคที่อิสลามมีความรุ่งเรืองยุคในยุคของอชาวซาลาฟในยุคของตาบียเอยุคตาบิตาบีเอในยุคก,กรุนม,มฟุฟอดาะใน300ปีแรกหรือว่าในยุคที่อาณาจักรอิสลามยังมีความยิ่งใหญ่อยู่จนกระทั่งสิ้นสุดราชวงศ์อับบาซียะในปีหกปีทีจรัสกัที่6 5รอิเนี่ยอิสลามมีความรุ่งเรืองอยู่เพราะฉะนั้นในการทํามาหากินเนี่ย ในการที่จะมีจะมีสถานที่ในการทำงานเนี่ยก็คืออะฮะในแวดวงศาสนาในเรื่องราวของอิสลามเวลาที่ผู้คนมีความต้องการอยากจะอยากจะมีงานเนี่ยเขาก็ต้องไปเรียนรู้เรียนรู้เพื่ออะไรฮะบางคนต้องการจะเป็นเป็นกอบีเพื่อจะมีเงินเดือนบางคนต้องการในการที่จะเป็นเป็นครูสอนเป็นหมูรบบีเป็นคนที่คอยอบรมบรรดาคนที่เป็นลูกท่านหลานเธอลูกของกษัตริย์ลูกของบรรดาขุนนางต่างๆเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อเขาจะได้มีมีรายได้ แต่เขาบอกว่าในแรกเริ่มในการศึกษาเนี่ยตอรับตนหลายลิบด,ดุนยาฉันได้มีความตั้งใจในการศึกษาเนี่ยเพื่อดุนยาฟาอบัลอิลอิลลไอยากูนะเล่นอาเครอแต่ความรู้เนี่ยมันมันปฏิเสธมันไม่ต้องการให้เราอยู่กับดุนยาแต่มันต้องการให้เราไปอยู่กับอยู่กับโลกอาเครอเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องอะเราม,เรามีเรามีช่องทางในการเรียนรู้ให้กับให้กับลูกหลานของเราเยอะแยะมากมายเห็นเรามีโรงเรียน บางคนเรียนตั้งแต่ส่งลูกตั้งใจเรียนตั้งแต่อนุบาลไม่รู้หรอกว่าหลักสูตรที่เขาวางเนี่ยเขาวางกันมาอย่างไงหรือวิธีการที่ครูสอนเนี่ยเขาเขาเขาสอนกันมาอย่างไงบางคนไม่แค่ตั้งเกณฑ์ว่าถ้าโรงเรียนไหนค่าเทอมแพงฉันจะส่งลูกไปเรียนที่นั่นแหละเวลาคนเขามองจะได้มองดูว่าเราส่งลูกไปเรียนโรงเรียนที่มีค่าเทอมแพงที่สุดบางคนไปดูว่า ลูกหลานของคนนั้นลูกหลานคนนี้เขาไปเรียนที่ไหนกันฉันจะส่งลูกไปเรียนที่นั่นแหละบางคนไม่กล้าส่งลูกเรียนโรงเรียนที่ไม่เสียค่าเทอมเพราะอะไรฮะเพราะกลัวคนเขาจะบอกว่าลูกของฉันไปเรียนโรงเรียนที่ฟรีไม่มีคุณภาพแต่ไปเรียนโรงเรียนที่เก็บค่าเทอมแพงพี่น้องอรอันนี้คือคือมาตรฐานที่เราเรากำลังเรากำลังมองกันดูว่าเราต้องการอะไรให้กับเด็กๆของเรา เพราะนั้นเวลาที่เราเราต้องการต้องการแบบนั้นเนี่ยคือเราต้องการต้องการหน้าตาให้กับตัวเราเรายังไม่ได้มองเลยว่าลูกเราจะได้จะได้ดุนยาหรือว่าได้อาแครเาะแต่เราต้องการหน้าตาให้กับตัวเราทั้งทั้งที่อะไรฮะทั้งที่โรงเรียนที่เราไม่ต้องไปไม่ต้องไปจ่ายค่าเทอมก็มีโรงเรียนที่ลูกหลานเราสามารถไปเรียนได้โดยที่เราไม่ต้องไปไปดิ้นรนอะไรมากมายบางคนยอมที่จะทํามาหากินทํางานทําการจนกระทั่งละหมาดก็ขาถือบวชก็ไม่ใครได้เพื่ออะไรฮะ เพื่อให้ลูกได้ไปเรียนโรงเรียนที่จะเสียตังค์ไปเยอะๆสุดท้ายแล้วเป็นยังไงสุดท้ายแล้วลูกหลานของเขาก็ได้ตามที่เขาต้องการน้องตาลาได้บอกใครต้องการดุนยาฉันก็ให้ดุนยากับมันแล้วลูกหลานเขาก็ได้ดุนยาไปแต่ถามว่าอาเครอเป็นยังไงนะพี่น้องในวันนั้นเนี่ยในวันก่อนที่เราบอกว่าเรามาตั้งคําถามกันว่าเรียนศาสนาแล้วก็ จะทำอะไรกินอันนั้นคือคำถามในยุคก่อนแต่ในยุคนี้เนะี่ยพี่น้องเดี๋ยวผมจะบอกกับพี่น้องให้ว่าในวันนี้ในเรียนศาสนาแล้วทำอะไรกินส่งลูกเรียนศาสนาเนี่ยแล้วมันมีการต่อยอดไปไหนได้บ้างมันทำอะไรได้บ้างแล้วสรุปให้พี่น้องในตอนต้นเลยว่าหัวข้อของเราที่เราคุยกันเนี่ยว่าจะเรียนยังไงให้ได้ทั้งดุนยาและอาเครอพี่น้องส่งลูกเรียนศาสนา แต่สิ่งที่เราต้องการคืออะไรฮะสิ่งที่เราต้องการในโรงเรียนศาสนาเนี่ยเราเราต้องการใครเราไม่ได้ต้องการเด็กที่เราไม่รู้ว่าจะาส่งมันไปไหนแล้วอะแล้วเราก็ส่งไปโรงเรียนศาสนาอันนั้นคือเราไม่ได้มีความหวังอะไรเลยเราบอกว่าเราอยากจะเราอยากจะได้เด็กที่เรียนศาสนาเด็กที่มีคุณภาพแต่เรากลับส่งลูกเราที่สอบสามันไม่ติดไปเรียนศาสนาเราส่งลูกเราที่มันติดยาแหละติดไม่ติดส่งไปโรงเรียนศาสนาลองเปลี่ยนความคิดใหม่พี่น้อง เอาลูกที่หัวกะทิของเราลูกที่มีคุณภาพของเราลูกที่มันเรียนสอบได้เกรดสามเกรดสี่ลูกที่เรียนมีความตั้งมั่นในการเรียนเนี่ยส่งมาเรียนศาสนาส่งมาเรียนให้มีให้มีความรู้ในเรื่องของวิชาการศาสนาเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้ไปต่อได้ไปต่อทั้งในดุนยาแล้วก็ไปต่อทั้งในโลกอาครรูพี่น้องทั้งหลายโรงเรียนโรงเรียนศาสนาในปัจจุบันนี้เนี่ยดังที่พี่น้องได้ได้ผมคิดว่าพี่น้องน่าจะ จะติดตามข่าวข่าวสารกันอยู่ว่าปัจจุบันในโลกอาหรับเปิดแล้วภาษาอาหรับน่าจะเป็นภาษาที่สองในประเทศไทยด้วยซ้ําไปบางคนยอมส่งลูกเรียนโรงเรียนแพงๆเสียค่าเทอมเป็นแสนเรียนเอกภาษาญี่ปุ่นเอกภาษาเกาหลีเอกภาษาเยอรมันเอกภาษาฝรั่งเศสผมยังไม่เห็นมีใครมาคุยภาษาฝรั่งเศสในเมืองไทยเลยนอกจากเป็นเป็นกลุ่มเล็กๆแต่เขายอมส่งลูกหลานเขาไปเรียนเพื่ออะไรฮะเพราะเขาต้องการให้ลูกหลานเขาได้อยู่ในในแนวหน้าเรื่องภาษา แต่ภาษาอาหรับเรามีโรงเรียนที่เราสามารถที่ให้ลูกหลานของเราไปเรียนเนี่ยแล้วก็เรียนโดยที่ค่าเทอมไม่ได้ถึงกับเป็นแสนใครบอกค่าเทอมในสถาชนแพงถูกกว่าโรงเรียนบุรุษไอโรงเรียนนา,นานาชาติพวกนั้นตั้งเยอะเพราะฉะนั้นในวันนี้วันนี้เรามาดูว่าลูกของเราเนี่ยเราต้องการอะไรให้กับเขาถ้าต้องการดุนยาพี่น้องเอาไปเลยดุนยาแล้วเราได้ดุนยาลูกเราก็ได้ดุนยาอา,าเครรับมีใครได้เลยเลย แต่อเลอตาราได้บอกตามตามที่ธรรมชาติของมนุษย์นะอเลอตาราได้บอกว่าบัลต uh ูไฮบูนั่นอาจีลาแต่พวกเจ้าเนี่ยชอบอะไรที่มันมันรีบรีบคืออะไรที่มันได้เลยอะ่ะเอาวันนี้หน้าตาเวลาส่งลูกเียนโรนนนงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ได้หน้าได้ตาเอาเลยรีบชอบวาตาซารูนั ah ่นอาเครรแล้วพวกเจ้าทั้งหลายก็ทิ้งอาเครรคืออาเค่ร ah มันช้ากว่าจะได้เนี่ยมันนานกว่าอาเครรจะมาหาเราเนี่ย มันนานหรือกว่าเราได้ผลตอบแทนในโลกอาเครอเนี่ยมันนานแต่ในวันนี้พี่น้องการเรียนศัลเราเรามีตัวเลือกระหว่างการเรียนศาสนากับเรียนสามมันพี่น้องตั้งคําถามดูว่าลูกเรียนสามมันเนี่ยจะไปไหนต่อแล้วเวลาไปไหนต่อเนี่ยเราสามารถส่งไปไหนต่อได้อาเครอเขาได้ไหมโลกหน้าเขาได้ไหมเ่าว่าแต่เขาได้อย่างเดียวอะเราอะได้ไหม วันนี้ชีวิตคนเราเนี่ยพี่น้องเราจะอยู่ได้เนี่ยนะไม่ใช่สามารถยืนหยัดได้คนเดียวนะไม่มีใครในโลกดุนยาที่จะยืนหยัดได้อยู่ได้คนเดียวการยืนหยัดคือการยืนหยัดเป็นจมะมาการยืนหยัดกันเป็นทีมเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้สังคมในในรัว้วรั้วบ้านของเราเนี่ยยืนหยัดไปได้ในหลักการศาสนาเนี่ยเรารอดไปสู่โลกอารเครอเนี่ยสร้างบรรยากาศศาสนาให้เกิดขึ้นในบ้านสร้างยังไงฮะ ส่งลูกเรียนแพทย์หรอือส่งลูกเรียนสามัญหรอือไม่ใช่แต่ส่งลูกเรียนาศาสนาเพื่อเราจะได้มีบรรยากาศศา,าสนาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาจะได้เอาเอาบรรยากาศนี้เนมามาี่ยมามาให้มาให้กับเราวันนี้พี่น้องทั้งหลายผมคิดว่าเกือบทุกวันนะนะมีการประกาศว่าเดี๋ยวเด็กโรงเรียนนั้นได้ไปเรียนต่อต่างประเทศนี้เด็กโรงเรียนนี้ได้ไปเรียนต่อประเทศนั้นโรงเรียนนั้นไปเรียนต่อประเทศนี้พี่น้องถามว่า เด็กเหล่านี้เนี่ยเวลาที่เขาได้ก้าวออกไปนอกประเทศนะพี่น้องอย่าว่าแต่เรียนจบเลยคนที่เรียนไม่จบกลับมานะได้ไปเรียนต่างประเทศไปเรียนศาสนาเนี่ยเอาที่เรียนไม่จบกลับมาเนี่ยแล้วตกงานเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะเวลาเขาได้ได้มีม,มีมีวิชาการในหลักการศาสนาเนี่ยเขาจะสามารถที่จะเดินอยู่บนโลกดุนยานี้ได้เขาจะสามารถที่จะ ประสบความสําเร็จในโลกดุนยาได้ด้วยกับวิชาการศาสนาที่เขามีเนี่ยและประสบการณ์ในการใช้ชีวิตของเขาที่เขาได้ไปไปเผชิญโลกมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเราคัดลูกหลานของเราเรียนศาสนาแล้วเขาก็ได้ไปต่อยอดในโรงเรียนที่เป็นในหมหาวิทยาลัยที่เมหาวิทยาลัยที่เป็นเป็นที่รู้จกักเป็นที่รู้กันแล้วมีความรู้กลับมาพี่น้องทั้งหลายวันนี้ไม่ใช่ว่าผมที่บอกลูกศิษย์ผมอยู่ตลอดนะว่า การเรียนศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเรียนกลับเป็นโต๊ะครูอย่างเดียวนะทำไมงั้นเนี่ยโต๊ะครูเต็มเวทีไปหมดคือ <K aren> ผมจะผมอาจารย์เมนจะได้บรรยายปีละครั้งอะ่ะเพราะจบกันมาเป็นเป็นพันน่าจะหลักหมื่นได้แล้วมั้งปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าทุกคนมาบรรมามา,มาบรรยายกันหมดเนะ่เป็นโต๊ะครูกันหมดเนี่ยคือบรรยายปีละครั้งไม่ได้มาเจอกันบ่อยหรอกแต่ลู่ทางมันมีมากมายพี่น้องอาจารย์รอมฎตอนเนี่ยอยู่ไหนฮะ อยู่โรงพยาบาลเมื่อก่อนในผมผมผมชอบบ่นคนมาทำงานโรงพยาบาลมากไม่อยากใช้คําว่าดา่าใช้คำว่าบ่นแล้วกันเพราะอะไรคุผมผมชอบบ่นเขาาเรียนมาไปอยู่โรงพยาบาลทำไมไ้ยมาสอนพอเรากลับมารูแลเออท่ามาสอนกันบ่นเนี่ยเราบรรยายปีละครั้งเพราะฉะนั้นวันนี้ในสิ่งที่สังคมเราต้องการคืออะไรครับพี่น้องเรียนจบศาสนากลับมาเนี่ยผมไม่รู้พี่น้องลองแอบถามจารย์รรมดอนนะว่าเงินเดือนเขาเนี่ยเท่าไหร่ บศาสนานะตามโรงพยาบาลต้องการล่ามอัตรามากตามสถานทูตต้องการทั้งพนักงานต้องการทั้งนักการทูตตามกระทรวงต่างประเทศพี่น้องอนะกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมีความต้องการคนที่เก่งภาษาอังไปเป็นนักการทูตต้องการจํานวนมากเพราะนะั้นพี่น้องไม่ต้องกลัวเลยว่าเรียนศาสนาแล้วมันจะมแีแต่สิ่งที่ลูกหลานเราจะได้เนะี่ยก็คืออะไรเขาได้มีศาสนา วันนี้เขาได้ทํางานในทางด้านสามัญก็จริงแต่ในหัวใจเขาเนี่ยมีศาสนาฝังอยู่เวลาที่เขามีศาสนาฝังอยู่เนี่ยเราไม่ต้องกลัวเขาจะหลุดไปไหนหรือหลุดผมเราเราจะบอกว่าโต๊ะครูมีมีหลุดไหมมีหลุดแต่หลุดแล้วกลับไม่มีใคร,รหรอกฮะที่มีเคยผิดพลาดท,ทุกคนมีความผิดพลาดกันหมดแต่เวลาที่เรารู้ว่าเรามีม,ม,มีอิสลามอยู่ในใจเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะหลงออกไปบ้างเนี่ยเราหลงแล้วเราก็จะรีบกลับมาสู่ในหลักการที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะสื่อให้พี่น้องได้รู้เนี่ยก็คือการเรียนศาสนาเนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะได้ทั้งดุนยาและอาเครรลูกหลานเราได้ทั้งดุนยาแล้วก็ได้อาเครรเพราะฉะนั้นถ้าเรามีลูกหลานที่เป็นเป็นคนที่หัวกะทินะพี่น้องอย่าส่งเขาไปเรียนสามัญพอเขาไปเรียนสามัญแล้วเขาจะเอียงไปเรื่อยๆเขาจะเอ็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเราเนี่ยไม่สามารถควบคุมเขาได้แล้วบางครั้งเขาจะไม่สนใจเรื่องราวศาสนาเลย แต่ส่งเข้ามาเรียนศาสนาแล้วเขาเนี่ยแหละจะเป็นคนที่มาเตือนเราเพราะเขาจะตั้งตั้งใจตั้งใจในการเรียนนําความรู้มาและเขาก็เอาความรู้เนี่ยมาเตือนเราแล้วเขาก็ไปต่อยอดมาแล้วเขาก็เอามาสอนเราได้อีกนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะสะท้อนให้กับให้กับพี่น้องในในช่วงต้นนะครับครับอิซากลาคารันนะครับอาจารย์นิมชกรุษนะครับก็นะในมุมมองของคุณครูนะครับก็บอกว่าเนี่ยนะสำคัญนะครับเรื่องเรียนการศาสนา ก็ต้องยอมรับนะในในสมัยผมนะก็พอสมควรเหมือนกันอายุอานามนะครับสมัยก่อนเนี่ยเรียนศาสนาเนี่ยเยอะนะครับเมื่อก่อนนี่เยอะมากในการเรียนศาสนาคนที่เรียนแต่ว่าจบเนี่ยไม่กี่คนหรอกในในรุ่นรุ่นหนึ่งนะนะครับแล้วได้ไปเรียนต่อแล้วก็ได้กลับมาเนี่ยไม่ไม่เยอะนะครับปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนศาสนาเหลือเลือน้อยลงศาสนาเป็นซาสนาวีที่เฉพาะเรียนศาสนาภาษาอาหรับเนี่ยน้อยลง นะโรงเรียนรัทธาชนเนี่ยนะครับก็เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งถือว่าตัวน้องใหม่ไหมายมีนไม่ใหม่แล้วเนาะกี่ปีแล้วห้าปีาปีนะครับผมเป็นครูรุ่นแรกนะก็ได้มีโอกาสไปสอนนะครับท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องรู้ไหมครับว่าลูกหลานท่านพี่น้องที่เรียนศาสนาเนี่ยเรียนอะไรรู้ไหมเริ่มต้นเนี่ยที่บอกไปเรียนภาษาเนี่ยนะครับต้องเรียนหลักภาษาอาหรับก่อนเพราะอะไรครับอัลกุรอานเนี่ยเป็นภาษาอาหรับ จำเป็นจะต้องไปเรียนเพื่อที่เข้าใจอัลกุรานผมจําได้เลยว่าตอนที่ไปเรียนไปเรียนต่างประเทศครั้งแรกเนี่ยไปเข้าคลาสเนี่ยบรรดาอาจารย์ที่มาสอนเนี่ยเขาก็จะถามทุกคนเลยว่าคุณเรียนภาษาอรับทําไมคุณเรียนภาษาอรับทาไมแพทเทิร์นเดียวที่ตอบก็คือเพื่อที่จะเข้าใจอัลกุรานเขาบอกตอบอย่างอื่นได้ไหมก็ตอบเงี้ยแหละนะเพื่อที่จะเข้าใจอันกุรานเพื่อที่จะกได้เข้าใจอัลฮะดิษต้องมานั่งท่องเชร์นะบทกลอนภาษาอาหรับนะตั้งสมัยยาฮิรียะ สมัยโอ้ oh, หลายอย่างนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจภาษาหรับอาจารย์มีนบอกต้องเรียนให้รู้เรื่องนาฮูต้องเอียรรอบได้มุตตาดาคอบัดต,ต้องให้เข้าใจเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้อ่านอุมฮัดกุตุบได้เพื่อที่เข้าใจว่าอ๋ออันนี้มันเป็นประธานนะเพราะเราเนี่ยบางทีเราพูดภาษาไทยเนี่ยเข้าใจไหมลอง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 คุยกันน่ยนะว่าผมจะไปละหมาดที่มัสยิดชาฟีมาเรียมประธานตรงไหนครับยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นประธานใครเป็นกรรมเพราะเราไม่เราพูดโดยทีย่อะไรครับโดยที่เราพูดตั้งแต่เกิด ก็เช่นเดียวกันแต่ภาษาอรับไม่ใช่ภาษาเราถูกต้องไหมก็ต้องมานั่งเรียนเรียนภาษาอับเวลาพอเข้าใจแล้วเรียนอะไรต่อต้องไปเรียนฟิกหลักการปฏิบัติเรื่องอะกีดะหลักการศรัทธาเรียนฟิกถ้าพี่น้องครับฟิกเนี่ยนะถามว่าคุณจบอะไรจบฟิกจบ s ริ r i นิติศาสตร์อิสลามนะพี่น้องนะแต่ละประเทศเนี่ยเขามีกฎหมายเรียนกฎหมายนะพี่น้องไม่ใช่กระจอกนะไม่ใช่ง่ายนะ คนที่เรียนยาอาจารย์ชูกรุษเนี่ยอาจารย์ชูกรุษเนี่ยเรียนเนี่ยนะถ้าหากว่าประเทศไทยเนี่ยเรียนกฎหมายมาตานะท่องมาตาอะไรมาตาหนึ่งสองสามเขาจะเรียงมาแค่นี้แต่ชูกรุษไม่ใช่เช้ามาเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่เห็นพ้องต้องกันเลยอุลามะเนี่ยนะเปิดมาเลยหนังสือนะอาจารย์ชูกรุษเรียนเบียตุนมุชตะฮิดมึงนะเอ๊ะแต่ละฟ่าอุลามะอุลามะมีความเห็นแตกต่างกันมีความเห็นต่างกันมี ทุกวันแตกต่างกันหมดเลยต้องมานั่งท่องชาฟิมัมชาฟอีว่าอย่างนี้อิบัมมาลิกีอิบัมฮัมบาลีบางทีมีหลายรอเพิ่มเติมเพื่ออีกต้องท่องฮะดิษต้องหลักฐานแต่ละแต่ละมัธยบอีกว่าเขาคิดยังไงนักวิชาการแต่ละคิดยังไงต้องมานั่งเรียนอุซูลหลักไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะที่เรียนนั้นไม่ใช่กระจอกนะคนุณศาสนาเนี่ยนอกจากนั้นอา้าวปีอะไรละ่ะปีสามเริ่มเรียนฟรอเอสต้องมาแบ่งอีกนะ ลูกสาวหนึ่งคนหนึ่งส่วนสองลูกสาวสองคนขึ้นไปสองส่วนสาภรรยามีลูกหนึ่งส่วนหส่วนเท่าไหน่งส่วนแไม่มีลูกหนึ่งส่วนสี่โอ้โหหลายเรื่องนะครับเั้นคนที่เรียนศาสนาไม่ใช่อง่ายๆดังนั้นสิ่งที่เป็นผลพลอยได้ผมเองเนี่ยบอกตรงก็ไม่ได้ไม่ได้คาดฝันนะว่าจะมาทำงานในส่วนของตรงที่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลหรืออะไรนะครับเพราะสมัยก่อนไม่มีหรอกฮะ แต่ว่าด้วยกับการเรียนภาษามาเนี่ยแล้วก็มาได้ตรงนี้ก็เข้าไปตอนนี้นะครับถามเด็กหล,หลายคนที่เขาเรียนอยู่ต่างประเทศก็บอกเขาอยากจะมาเป็นล่ามนะเ<อ>ขาอยากจะมาทางานตรงนี้ถ้าพี่น้องครับผมบอกเลยว่าตอนนี้นะคุณไม่ต้องมาเป็นล่ามหรอกนะตอนนี้นะครับโลกเปิดเปิดอย่างมากคุณสอนศาสนาคุณทํา youtube สอนภาษาอาหรับคุณท YouTube สอนสอนเรื่องราวอิสลามคุณสอนในโรงเรียนศัทธาจน ฝั่งหนึ่งคุณเสริมด้วยการขายออนไลน์ติดต,ต่อต่างประเทศเอาของจากเมืองไทยขายต่างประเทศในประเทศอาหรับง่ายมากเด็กสมัยเนี่ยนะเขามีความคิดหรือว่ามีมีช่องทางที่เก่งกว่าคนอย่างรุ่นรุ่นผมอีกนะเพราะอะไรครับขายออนไลน์ง่ายมากนะขายของเยอะแยะเลยของเมืองไทยที่ไปขายฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกกลางหลายสิ่งหลายอย่างคนเขาชอบคนอาหรับมาเนะี่ยซื้ออะไรไหมฮะซื้ออะไรเยอะรู้ไหม ย่ามองน้ำมันนวดเปิดเพจขายของนะกลางคืนกลางวันสอนศาสนาทําได้นะครับนี่คือหนทางที่อัลลอฮฺซาตางให้ให้กับเรานะดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับคุณศาสนาเนี่ยมีมีทางแน่นอนนะครับคงจะให้ท่านจ่ามีนนะครับได้มาต่อกันในช่วงนี้ครับเชิญท่านจ่ามินครับ الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومي อยู่กับเราหลายท่านนะที่จริงนึกว่าอาหารหมดน่าจะคนหมดด้วยแต่ก็ยังอยู่กันเนาะคงจะรอคำตอบการศึกษาการเรียนรู้แบบไหนเนี่ยที่มันจะรอดทั้งดุนยาและอาคิรอแล้วก็ที่เชิญมาเนี่ยคนเรียนศาสนาทั้งนั้นเลย ผมว่าถ้าคนเรียนสามัญมาขึ้นสักคนหนึ่งเนี่ยน่าจะมีความเห็นต่างกันแล้วแหละแต่อยากจะบอกอย่างนี้ทั้งอาจารย์อบีดีนอาจารย์อับดุลชุกรุรที่ได้บอกกับท่านเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยคือความรู้ที่จำเป็นสำหรับชีวิตของมุสลิม ความรู้ที่จำเป็นสำหรับชีวิตของมุสลิมคือความรู้ในเรื่องศาสนาตั้งหลักอย่างนี้ก่อนแปลว่าสิ่งนี้คือความจำเป็นถ้าใครไม่รู้ศาสนาชีวิตเขาหายนะชีวิตเขาหายนะ เมื่อเราขีดเส้นใต้อย่างนี้อาจารย์นบิดีนอาจารย์ดิชูกูเนี่ยชี้ไปในทางเดียวกันว่าทางรอดคือเรียนศาสนานั่นหมายถึงสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตคือการรู้ศาสนาแล้วศาสนาเนี่ยมันไม่ได้รู้ได้ด้วยกับนอนหลับตื่นมาแล้วก็บรรลุผล มันต้องเรียนอัลอิลมุบิตาลุมความรู้จะได้มาเนี่ยต้องศึกษาในวิชาต่างๆของโลกใบนี้สิ่งที่เป็นสาระสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตคืออิลมุดีนคือความรู้ศาสนาที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ย ไม่ได้ปฏิเสธวิทยาการท่านฟังต่อไปเรื่อยๆอิสลามเป็นศาสนาที่ไม่ได้ปฏิเสธวิทยาการและความรู้ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้แต่อิสลามกำลังชี้ให้เราศึกษาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราและเป็นสิ่งที่ไม่ทำให้เรา ออกห่างจากพระผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยคือคนสองโลกใช่ไหมหนึ่งโลกดุนยาสองโลกอาคเคโรถ้านับระหว่างดุนยากับอาคเคโรเนี่ยเปรียบกันไม่ได้ทั้งในแง่ระยะเวลา ทั้งในแง่ผลตอบแทนความสุขหรือความทุกข์ที่จะได้รับถ้าเปรียบกันสองโลกนี้เนี่ยเปรียบกันไม่ได้เลยกุรอานพูดชัดเจนวัาอาคิร์ตัวค่อยรุนวะอะบกอบอกว่าอาคิร์นั้นคอยรดีกว่าวะอบกอและนิรันกว่าพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าในดุนยาไม่มีดีเลย มีครับเพราะเดี๋ยวพูดอย่างนี้ก็บอกอาจารย์สอนให้ทุกคนเป็นนักโพสต์หมดเหรอไม่ทำมาหากินเหรออยู่สุราอย่างเดียวเหรอนั่งซิกรุลล้ออย่างเดียวเหรออ่านกุรานทั้งวันเหรอแล้วโลกมันจะพัฒนาได้ยังไงถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้จะเกิดคำถามมากมายนะถ้าท่านรู้ว่าอิสลามคืออะไรอย่างแท้จริงท่านจะไม่หยุดการพัฒนา ไม่ว่าการพัฒนานั้นจะเป็นการพัฒนาในเรื่องของโลกหรือดุนยาเพราะอิสลามคือศาสนาแห่งมนุษยชาติ1400กว่าปีไปจนถึงวันกิยามะอิสลามไม่ได้สอนมิติที่แคบแต่มุสลิมได้มีวิทยาการมากมายไม่ว่าจะเป็นการแพทย์คณิตศาสตร์ดาราศาสตร์ แต่คนเหล่านั้นมีพื้นฐานจากศาสนาทั้งสิ้นทั้งสองท่านกำลังสื่ออย่างนี้กำลังสื่อว่าฐานรากของชีวิตความรู้ที่มนุษย์คนหนึ่งมุสลิมคนหนึ่งต้องมีคือความรู้ในเรื่องศาสนาเพราะถ้าไม่มีสิ่งนี้เนี่ยแล้วท่านไปมีความรู้ในศาสตร์อื่น ที่ไม่มีศาสตร์ศาสนาไม่มีาศาสตร์ของาศาสนาเนี่ยท่านจะเฉยออกไปได้ทีนี้เวลาเราเข้าใจในบริบทนี้เนี่ยเราหันกลับมาดูมีฮะดีษนอานาสเตบอกเชคอัลบานีบอกฮะดีษเนี่ยเป็นฮะดีษสะฮิตะอยู่ในยามีสะฮิยประโยคที่เราได้ยินแล้วก็โรงเรียนหลายโรงเรียนเขียนไว้ข้างกำแพงตอลาบุญหลมี รีดตุนอาลากุลีมุสลิมที่บอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นฟารดูฟารดูกับวายิบในะอันเดียวกันแหละเป็นฟารดูสำหรับมุสลิมทุกคนคำว่ามุสลิมเนี่ยครอบคลุมมุสลิมะด้วยแปลว่าการแสวงหาความรู้การศึกษา เป็นความจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายในทางวิชาการเขาบอกคำว่าฟารดูในที่นี้เนี่ยมันมีอยู่สองด้านด้วยกันฟารดูที่เป็นความจำเป็นรายบุคคลเราเรียกว่าฟารดูไอ้นินหรือวาญิบไอ้นีกับ ัรดุกีฟายะหรือวาญิบกีฟายอีวันนี้มุสลิมรู้ไหมว่าอะไรเป็นฝรดุอนอันไหนเป็นฝรดูกีฟายะเพราะการศึกษาเป็นฝร,รดูสำหรับมุสลิมทุกคนแล้วศาสนาบอกความเป็นฝร,รดูนั้นมีสองมิติใหญ่ๆ ความจำเป็นรายบุคคลแปลว่าสิ่งสิ่งนั้นทุกคนจำเป็นต้องรู้และปฏิบัติได้ความจำเป็นภาคสังคมแปลว่าส่วนหนึ่งของสังคมทำคนอื่นรอดไปด้วยที่ศาสนาแบ่งอย่างนี้เพื่อที่จะไม่ให้ทุกคนต้องแบกภาระในเรื่องของความรู้ในทุกศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นการละหมาด เป็นพาราโอินหรือพาราโดกฟไฟะเป็นพาราโอินแปลว่าถ้าไม่รู้ทําไม่เป็นบาปไม่ใช่ในบ้านของฉันพ่อละหมาดคนเดียวขังครอบครัวไม่ต้องละหมาดแล้วเพราะมีหนึ่งคนละหมาดคนอื่นรอดด้วยบางทีวันนีเ้เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่นะอ๋อบ้านฉันละหมาดคนเดียวก็พอแล้วถือสินอดฟรดโดอิน แปลว่าเป็นภาคเวนวายิบภาคบังคับรายบุคคลสิ่งเหล่านี้มุสลิมทุกคนต้องศึกษาครับต้องเรียนรู้สิ่งที่เป็นความจำเป็นที่เขาต้องปฏิบัติแปลว่าเรื่องเหล่านี้ไม่อนุญาตให้งโง่ไม่อนุญาตให้ไม่รู้แต่ไอเรื่องที่ไม่อนุญาตให้ไม่รู้เนี่ยไม่รู้กันเต็มเลย ไอเรื่องที่บอกไม่รู้ก็ได้เนี่ยโอ้โหอยากจะรู้กันเหลือเกินนะจริงไหมใครกรอบอาจารย์ฮะใครกรอบ <laughs> ชอบใช่ไหม <laughs> เรื่องที่บอกว่าจำเป็นต้องรู้เนี่ยบางคนทำเฉยทำไม่รู้เรื่องทำไม่สนใจแต่ไอสิ่งบอกว่าไอเนี้ยไม่จำเป็นนะโอ้โหส่งกันไปส่งเสริมทุ่มเท ใช้เงินทองมากขนาดก็ทุ่มไปเพื่อจะให้รู้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้แต่สิ่งที่จำเป็นต้องรู้เนี่ยจะให้เงินเดือนครูสอนศาสนาเพิ่มสักหน่อยหนึ่งอ,อัลลอแค่นี้ก็พอแล้วครูสอศาสนาเนี่ยมัถูกยกเหมือนมาไล่กัดเลยนะให้ต้องน้อยๆเพราะเป็นคนสมถะยิ่งอาจารย์นิตวานทรงอย่างนี้ด้วยแล้วกั เผลิๆนกินข้าววันละครึ่งมื้อทางเงี้ยสงเนี่ยกลายเป็นว่าไอสิ่งจำเป็นจะต้องรู้เนี่ยสังคมน่าจะยิ่งให้ความสำคัญพ่อแม่ต้องให้ความสำคัญแต่สิ่งอื่นที่เป็นองค์ประกอบที่รู้ดีไหมดีแต่ถามว่าจำเป็นไหมบางทีไม่จำเป็นด้วยซ้ำไปแต่เราไปทุ่มเทสิ่งนี้ซะเยอะเอาท่านลองถามตัวเองดูสิจริงไหม สังคมปัจจุบันเนี่ยจริงไหมและที่สังคมมันวิปริตอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเพราะความรู้ด้านศาสนามันน้อยกว่าวิทยาการของโลกในปัจจุบันที่มีอยู่จึงไม่รู้เท่าทันและไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองให้รอดปลอดภัยจากสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ได้ท่านว่าจริงไหมผมเป็นนักการศึกษาผมทำการศึกษา ผมเป็นคนที่ไม่ปฏิเสธวิทยาการผมชอบอ่านหนังสือแต่ผมเชื่อว่าที่อาจารย์มีดีนพูดเนี่ยเป็นผลึกความรู้ที่ท่านผ่านชีวิตมาเยอะแล้วท่านบอกว่าปลายทางจริงๆเนี่ยาศาสนาคือทางรอดนี่คือสิ่งที่ท่านต้องการจะบอกอาจารย์ชุชกุลเนี่ยเรียนาศาสนาตั้งแต่เล็กบทสรุปชีวิตอย่างหนึ่งของอาจารย์ชุกุลวันนี้ กถึงปฏิเสธก็ว่าใครบอกเรียนศาสนาแล้วตกงานไม่เชื่อวันนี้เนะี่ยอยากจะให้คนมาช่วยทํางานแต่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่ามุสลิมปิดหูปิดตาไม่มีการพัฒนาไม่เรียนรู้ศาสตร์และวิทยาการต่างๆไม่ใช่อดีตของเราตัวเลข1,2,3,4,5คณิตศาสตร์ที่มีหลักดาราศาสตร์วิยาาทยาศาสตร์การแพทย์อิสลามนำโลกมาก่อนครับ ศาสตร์เหล่านี้อิสลามไม่ได้ปฏิเสธแต่ไปดูคนเหล่านี้สิพื้นฐานของเขาคือาศาสนาฉะนั้นวันนี้เนี่ยมุสลิมทุกคนต้องตระหนักในเรื่องนี้พ่อแม่ต้องตระหนักในเรื่องนี้ให้กับลูกของท่าน,ท,านท่านจะภูมิใจไหมลูกจบด็อกเตอร์แล้วละหมาดไม่ได้ไม่รู้จัก บางคนอาบน้ำยกฮดัสไม่เป็นท่านรู้ไหมไปเรียนมหาวิาลัยเนี่ยไม่รู้ว่าสภาพการบินอยู่นุกเป็นยังไงผู้หญิงมีประจำเดือนอาบน้ำเมื่อหมดประจำเดือนแล้วเขาทำยังไงอย่างนี้เหรอที่เราภูมิใจว่าลูกฉันประสบความสำเร็จในขณะที่โลกสองโลกนี้ที่เปรียบกันเนี่ยดุนยาเนี่ยมันคือทางผ่าน ความจำเป็นในการดํารงชีพในดุนยาเป็นอย่างไรอิสลามไม่ได้ปฏิเสธความรู้ที่ทําให้ท่านสามารถดํารงชีพอยู่ในดุนยาอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอิสลามไม่ได้ปฏิเสธแต่อิสลามได้บอกกับเราว่าเราจะต้องมีความรู้ศาสนาเป็นรากฐานของชีวิตเป็นรากฐานของชีวิต เพราะวิทยาการทั้งหลายถ้าไม่ถูกไม่ถูกอะไรครับให้ความรู้และไม่ถูกกำหนดด้วยหลักการของศาสนาะเลิดฮะวันนี้มีเพศที่สามฮะวันนี้กัญชาเสรีหวยเสรีการพนันเสรีเพศเสรี เสรีหมดจนลูกมุสลิมงงไปหมดแล้วตกลงตกลงไอ้ตรงนี้ฉันชีวิตฉันจะควรกำหนดชีวิตยังไงดีตอนนี้เพราะไอ้นี่ดูเหมือนผู้ชายเป็นผู้หญิงไอ้นี่ดูเหมือนผู้หญิงเป็นผู้ชายตกลงตัวฉันควรจะเป็นยังไงเพราะการไม่มีภูมิคุ้มกันและความรู้พอที่จะเป็นมาตรวัดว่าอะไรผิดอะไรถูก วิทยาการในโลกนี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของมนุษย์แต่ศาสตร์ของอัลลอฮ์ความรู้ที่อัลลอฮ์ให้มากุอานฮะดีษพระองค์ไม่ได้ไม่ได้ให้กับเรามาด้วยกับประสบการณ์แต่พระองค์ให้มาด้วยความรู้อย่างแท้จริงที่ให้สิ่งนี้เป็นคัลลองแห่งชีวิตวันนี้ เราอ่านข้อความในลายกับอ่านกุรอ่านเนี่ยท่านว่าวันหนึ่งมุสลิมอ่านอะไรมากกากันฮะลายเนี่ยตึงมาตอนตีสองเนี่ยเปิดดูลยใครวะอาจารย์ซูบโบกูย,ยังหลับต่ออยู่เลยลายนี่ติ้งไม่ได้เลยนะเปิดยี่บสี่ชั่วโมงกลัวจะพลาดข้อมูลแล้วข้อมูลเนี่ยเป็นของคนอื่นกันแหละสนุกกับการรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนยังไงแต่เรื่องตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่า ควรจะต้องทำยังไงสิ่งที่จะทำให้เรารอดทั้งดุนยาและอาคเคโรถ้าท่านเข้าใจศาสนาอย่างแท้จริงท่านจะมีชีวิตที่รอดอย่างแน่นอนเพราะอะไรนะทราบไหมเพราะพระเจ้าของเราจะเป็นผู้ให้การช่วยเหลือท่านว่าริสกีเนี่ยมันได้ด้วยความสามารถของเราเหรอใครเป็นเจ้าของริสกี อัลลอฮ์ให้ท่านพยายามแค่ไหนก็ตามถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ไหนได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าอัลลอฮ์จะให้เราเนี่ยใครห้ามได้ไหมไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็ไม่ได้บอกให้เรางอมืองอเท้าไม่ทําอะไรแต่ทําในสิ่งที่จําเป็นต้องทําในชีวิตบางทีเราทําเกินความจําเป็นไอสิ่งที่จําเป็นจริงๆกลับไม่ทําจริงวะ ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้กลับมาทบทวนศาสนาแบ่งฟารรดูออกเป็นสองมิติหนึ่งฟารรดูที่เป็นภาคบังคับรายบุคคลสองภาคบังคับในส่วนที่เป็นสังคมแปลว่าส่วนหนึ่งส่วนใดทำส่วนอื่นก็รับผิดชอบไปด้วยพอยพ้นไปด้วยผมยืนยันนะครับว่าอิสลามไม่เคยปฏิเสธวิทยาการแต่อิสลามจะมาควบคุมวิทยาการให้เป็นประโยชน์ อย่าเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วไม่รู้ว่าศาสนาคืออะไรจงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสนาจงเป็นแพทย์ที่มีความเก่งในเรื่องศาสนาจงเป็นพ่อค้าที่รู้ศาสตร์ในเรื่องศาสนาท่านจะเป็นอะไรก็ได้แต่ท่านต้องรู้ศาสนาท่านว่าจริงไหมพราะบทสรุปในโลกอาครอเนี่ยคำถามที่ถามในกูโบส่์ถามเรื่องอะไร จบปริญญาอะไรมา,มมาจบมาหาลัยไหนสูตรคณิตศาสตร์นี้ตอบได้ไหมเขาถามเรื่องอะไรในกูโบะ <c oughs> เขาถามไม่กี่ข้อหรอครับแต่มีคนสอบตกฮะถามเรื่องง่ายมากเคยถามลูกไหมว่าลูกในกูโบะเนี่ยเขาถามกี่ข้อ ข้อสอบเนี่ยลูกทําได้ร้อยข้อเนี่ยทำเต็มหมดเลยข้อสอบสามข้อตอบไม่ได้เอาแล้วเขาถามอะไรล่ะท่านจะภูมิใจไหมถามแค่สามข้อไอ้ข้อที่ีเนี่ยบอกถึงผลแห่งคําถามทั้งสามหนึ่งถามเรื่องอัลลอฮ์ถามอ إ ي มานอย่างเดียวเลยนะคําถามในกูโบสเป็นคําถามเรื่องศรัทธานะครับถามเรื่องพระเจ้านะ ถามเรื่องนบีมูฮัมมัดวะมาฮาระราุดอารดีบูไอซาฟีกุถามเรื่องาศาสนาแล้วก็าถามคำถามที่สีว่าวะมาอัลมาลุหรือวะมายุดริกเวลาท่านรู้ยืนยันสามสิ่งนี้ได้อย่างไรคำตอบบอกว่าอะไรครับกอรอตูกิตาบัลลอห์ฟาอามันฟาอามันตูบิลวั สดักตูบีฉันอ่านกีตาบุลลออามันตูบีและฉันก็อีมานว่าสดักตูบีแล้วฉันก็เชื่อเมื่อฉันอ่านฉันศรัทธาฉันเชื่อด้วยเหตุนี้ฉันจึงยืนยันไงว่าศาสนาคืออิสลามอัลลอฮ์คือพระเจ้าชายที่ถูกส่งมาคือมุฮัมมัดที่เป็นาศาสนทูตวันนี้มุสลิม ลูกหลานมุสลิมก็เลาะตูกขิตาบอเลาะฉันอ่านคำพีของอัลลอ์วันนี้เราอ่านกันมั่งไหมอ่อ่านแบบไหนอ่านแบบเข้าไปตอบได้ในกูโบสนะ่ะอ่านแบบไหนเคยถามไหมรู้แบบไหนที่ทำให้เราสามารถตอบได้ว่าอัลลอ์คือพระเจ้ารู้จักนบีแบบไหนที่สามารถตอบได้ว่านาบีมูฮัมมัดคือรอซูล รู้จักศาสนาอิสลามแบบไหนที่สามารถตอบได้ว่าอิสลามคือศาสนาของฉันเคยถามตัวเองไหมว่ารู้แบบไหนที่สามารถจะตอบได้นี่ตัางหากคือความจำเป็นของชีวิตและนี่คือไอ้มูที่ทำให้เรารอดแล้วการรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เราล้าหลังในดุนยาเลยครับ การรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เราล้าหลังในดุนยาเลยผมบอกให้ยิ่งรู้จักอิสลามมากเท่าไหร่ท่านจะยิ่งเป็นคนที่สามารถสร้างสารรค์และพัฒนาโลกนี้มากเท่านั้นผมบอกให้ทำไมอะ่ะเพราะอิสลามไม่ได้ห้ามวิธีาการอิสลามไม่ได้บอกว่าไม่ต้องเรียนรู้อะไรแต่อิสลามกำลังบอกว่าสิ่งที่ท่านทำให้เจ้ารอด คือสิ่งเหล่านี้แปลว่าก่อนที่จะเรียนสิ่งใดเนี่ยต้องเรียนสิ่งนี้ก่อนต้องเรียนสิ่งนี้ก่อนวันนี้เราให้ความสำคัญสลับข้างกันบอกอันนี้เรียนดุนยาไปก่อนเลยมันเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เรียน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 ถามศาสนาละ่ะเดี๋ยวมันรู้เองเนะี่ยเพราะศาสนาเดี๋ยวมันรู้เอง ใในดุนยาเนี่ยทุ่มเท่าไรก็ทุ่มแต่บอกศาสนาเดี๋ยวมันรู้เองและไอเดี๋ยวรู้เองเนี่ยบางทีกลับลำไม่ทันแล้วเพราะมันยิ่งไปยิ่งไกลครับเขาบอกว่าศาสนาเนี่ยนะถ้าตอนแรกทาบไม่ติดนะท่านลองนึกดูเอาเฉนิดเดียวตอนต้นแล้วลองดึงยิ่งไกลเท่าไหร่จะยิ่งห่างเท่านั้นยิ่งไกลมากยิ่งห่างยิ่งไกลมากยิ่งห่าง พอไกลมากเท่าไหรแปลว่าปลายทางไม่ต้องถามเลยระยะห่างขนาดไหนต้นห่างนิดเดียวครับวันนี้ถ้าไม่รู้ศาสนาเนี่ยไม่มีเครื่องที่กำกับวิถีชีวิตความรู้ในดุนยาเนี่ยไม่รอดเล่าให้ฟังนิดหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่านะแต่ได้ข้อคิดเยอะมีชายแก่คนหนึ่งเขาขับเรือ มันเด็กสามคนเป็นช่วงปิดเทอมเป็นเด็กเรียนสามัญเยอะนะไปเที่ยวกลางทะเลกันไอ้ชายแก่นี่ก็รับจ้างไปเที่ยวไอ้สามคนนี้ก็คุยกันเอ้ยเอ็งจบอะไรเนี่ยอันนี้บอกฉันจบปริญญานี่เป็นเป็นเก่งเป็นวิทยาศาสตร์อันนี้เรียนแพทย์เรียน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 แล้วหันมาถามลุงลุงลุง,ล,งลุงเรียนอะไรบ้างลุงบอกอ๋อลุงไม่ได้เรียนอะไรเลย โอ้ลุงเนี่ยขาดทุนขาดทุนชีวิตลุงขาดทุนแล้วเกินลุงก็เงียบก็ขับเรือต่อขึ้นพายุมาพายุมาแรงลุงหันไปถามไอเด็กเอ้ยเอ็งว่ายน้ำเป็นไหมไอเด็กสามคนนี้บอกว่าว่ายไม่เป็นลุงบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอ็งจะขาดทุนทั้งชีวิตเนี่ย เพราะไอ้ความรู้ที่เองมีอยู่เนี่ยมันไม่ได้ทำให้เองรอดจากน้ําขึ้นได้เลยถ้าเรือนี่อับบางแต่ข้าเนี่ยไม่ได้รู้อะไรเลยแต่รู้ว่าตัวเองจะรอดจากทะเลและคลื่นนี้ยังไงผมเอาเรื่องนี้มาเล่าทําไมกําลังเปรียบให้ท่านเห็นว่าความรู้ในเรื่องศาสนาดูเหมือนจะไร้ค่าในสายตาของคนหลายคนมันเหมือนตาลุงแก่คนนี้ที่ไม่รู้ศาสตร์อะไรเอย่ย แต่เขาสามารถเอาตัวรอดท่ามกลางพายุและคลื่นที่มันโหมกระหน่ำม,มาได้แต่ความรู้ที่มีอยู่เต็มหัวของเด็กสามคนนี้เวลาเกิดวิกฤตมันจมอยู่กลางทะเลไม่สามารถจะเอาตัวเองรอดได้และความรู้ที่มีอยู่ก็ไม่สามารถจะทำให้ชีวิตของเขารอดจากความหายนะครั้งนี้ได้เลยเรื่องบางเรื่องดุนยามันมีความสำคัญบนที่ที่ของมัน แต่ศาสนามันคือความสำคัญในทุกที่อย่าเอาความสำคัญในที่ของมันไปใหญ่กว่าความสำคัญในทุกทกที่เพราะเราจะหายนะถ้าท่านเลือกที่จะเป็นชายแก่เป็นคนขับเรือกับนักศึกษาสามคนท่านจะเลือกเป็นใครไอความรู้ที่จบแพทย์จบคณิตศาสตร์จบวิทยาศาสตร์ามาคืนมา ผู้เขียนเขาบอกว่าคลื่นที่มามันคือคลื่นแห่งยาฮิลิยะสิ่งที่จะทำให้รอดได้คือความรู้แห่งศาสนาศาสตร์ต่างๆที่มีอยู่ไม่สามารถที่จะทำให้เรารอดพ้นจากความรุนแรงของคลื่นแห่งยาฮิลิยะที่โหมกระหน่าเข้าสู่ชีวิตของเราได้ถ้าวันนี้เรายังแยกไม่ออกว่าอะไรคืออิสลามอะไรคือยาฮิลิยะ อะไรคือความรู้ที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเราตลอดชีวิตและอะไรคือความจำเป็นบางช่วงบางขณะของชีวิตเราจะหายนะเมื่อถึงเวลาที่ความรู้ที่จำเป็นไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเลยซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเรียนกับท่านว่าศาสนาคือสิ่งสำคัญที่สุดผมไม่ได้ปฏิเสธวิทยาการแต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าท่านเริ่มต้นจากสิ่งอื่นและไม่เริ่มต้นจากศาสนา สิ่งที่น่ากลัวจะตามมาแต่ถ้าท่านเริ่มต้นศาสนาท่านเห็นไหมมีนักธุรกิจระดับโลกที่เรียนไม่จบอะไรเลยเน,นะไม่จบอะไรเลยนั่นแปลว่าดุนยาเนี่ยอลัลลอ์ให้กับทุกคนนะแต่อาคิรอนเนี่ยอลัลลอ์ให้กับบางคนเท่านั้นที่มีอีมานและมีความรู้ดุนยาไม่ต้องรู้มากก็รวยได้นะบางคนบอกชาเนี่ยจบป .4 ตอนนี้ เป็นเจ้าของกิจการพันล้านจบป .4 สี่เพราะดุนยาเนี่ยมันอลัลลอฮ์ให้กับทุกคนไงคนที่พยายามสแสวงหาขยันเขาสามารถสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตเขาได้แต่ศาสนาเนี่ยมันได้โดยบังเอิญไม่ได้เพราะศาสนาเราไม่ได้หลับตื่นมาแล้วก็เอเลมหลับตื่นมาแล้วก็ตรัสรู้ไม่ใช่ศาสนาต้องเรียนรู้ฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ การเ<กา>รีน<กา>รู้ศ<ก>าสนาจึงเป็นรากฐานชีวิตของมุสลิมทุกคนท่านจะเก่งเป็นอะไรก็ตามท่านจะต้องรู้ศ<ก>าสนาก่อนเพราะถ้าท่านไม่มีสิ่งนี้ที่เหลืออยู่อันตรายครับผมบอกให้ฝากไว้เท่านี้ครับสัลลมุอะลัยกุมะรห์มัุลลอฮ์มุบะรักาตุครับก็คงจะให้ท่านอาจารย์ปดีนต่อเลยครับอาจารครับอาจารย์ครับรอบสองครับ พี่น้องเสียดายนะพี่น้องที่กลับไปบ้านเร็วนะครับคือถ้าสามคนเนี่ยสักครึ่งคืนนะสวยแล้วก็มีอะไรใหม่ๆเยอะนะที่เราจากกันมาพี่น้องครับลูกมานสอนลูกสอนไปสอนมาลูกถามว่าโอ้พ่อถ้าฉันเนี่ยมีชีวิตในดุญญาน่ะฉันมีประการเดียวอะ มีประการเดียวเลยฉันต้องมีอะไรพ่อลูกต้องเข้าใจศาสนาตรงกันไหมถ้าฉันมีสองประการล่ะออลูกต้องรวยนี่ไงครับดุนยากับอาคริร้อควบคู่กันที่นี้คนที่ไม่เข้าใจศาสนานะพี่น้องรู้ไหมอะไร <Okay. S 1> เขาทำดุนยาเขาก็เหนียดเป็นอาคริรอไม่เป็นใช่หรือเปล่าแต่เขาเข้าใจศาสนาล่ะเช่นผมทำนา ผมก็เนียดนะเดี๋ยวจ่ายสากาศให้กับคนยากไร้ให้กับคนยากจนอ้าวนัดทำนาห้าสิบไร่นี่ไม่ได้ทำแล้วเรื่องมาสองข้งปีแล้วอีกสามวันเกี่ยวข้าวนัดรถผึกนี้น้ำตูมเดียวหมดเลยทำไงครับถ้าไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยทำไงก็ตีโพยตีพายเหมือนกับยุคยาฮิริยะตีอกชกตัวดึงผมฉีกเสือ้อฉีกผ้าหมดทำเหมือนของเขาเองอ่ะพี่น้อง ถ้าของเขาเองหรือของเราเองเนี่ยผมไม่ปวดเข่าหรอกตาผมก็ไม่ต้องผ่าก็ของฉันไงลูกกอของฉันสตางค์กอของฉันฉะนั้นคนที่เป็นเศรษฐีและไม่จ่ายอากาศเป็นคนที่น่าสงสารสุดๆครับพี่น้องคนมีเหมือนกันสองวันนะั้นนึกให้ดีหนึ่งวันออกมาใครใส่แว่นเพชรราคาสิบล้านมาบ้างสองวันที่จบชีวิตหมอนมันยังเอาหมอนดินให้กระเปาะเลยใช่ไหมคือสรุปว่า ถ้าเราอยู่ดุนยาอยู่ยังไม่พิจารณาและอยู่ยังไม่ติดตองพี่น้องครับของเราทั้งหมดเลยบางคนทำแปดชั่วโมงไม่พอทำโออีกสามไอโอนันมดอีกอาจารย์เออเดี๋ยวไปกินเหล้ากันเ้ยไป้านโนนใช่ไหมพี่น้องแต่ถ้าอยู่ยังพิจารณาและผมถามพี่น้องสั้นๆเลยเวลาก็น้อยนะถ้าจะให้ดีกว่านี้เชิญมาใหม่พี่น้องครับเมื่ออัลลอฮ์สร้างเรามาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการให้เราเข้าสวรรค์หรือลงนรกตอบครับตอบครับ เข้าสวรรค์ใช่ไหมฮัมดูลิลละเมื่อสร้างเรามาแล้วต้องการให้เราเข้าสวรรค์จะเกิดอะไรก็ช่างในดุญญนยานั่นต้องเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดก็เข้าสวรรค์เป้าหมายไงยิ่งรักยิ่งสอบเพราะผมบอกว่าดุนยานี่อยู่ยากอันกูดานอยายาหนึ่งฟะลัมมานาซูมาซุกิรูบีปตานา,าอะไรอับวาบะุลเลสไชน์ฮัตตาอิซาฟริฮูบิมาอูตุอักษนาฮุมบักตาตัม วิซาฮุมุบาริซูนเมื่อพวกเขาเหล่านั้นลืมที่เขาถูกเตือนเองขับมอเตอร์ไซค์ขาหักมาหนึ่งแล้วนะก็ยังชั่วเหมือนเดิมมาคราวนี้แขนหักอีกก็ยังเหมือนเดิมฟัลัมมานาซูมาซุกิรูบีฮีเมื่อพวกเขาเหล่านั้นลืมสิ่งที่เขาถูกเตือนฟาตนาอะไรฮิอับบาบากุลเลไซย์เราเปิดประตูให้กับมเรดุนยาเจ้าอะไรเชิญ ฮัตตาอิซาฟริฮ oh ูบิมาอูต oh ูจนกระทั่งเมื่อพกเขาเหล่านั้นดีอกดีใจนึกว่าอัลลอฮ์ให้อย่างรักบิดาก็ทำละหมาดก็แม่โอ้โหทำอะไรก็รวยพี่น้องครับฮัตตาฟริฮูอิซาซามาอะไรฮัตตาฟริฮูบิมาอูตูดีใจในสิ่งที่อัลลอฮ์มานำมาให้พอดีใจจนเพลิน อคสนาหุมบักตะตันไฝซาหุมมุบริสูนเราเอามันอย่างกระทันหันทันใดเนี่ยมันสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นดุนยาที่ผมบอกอยู่ยากคืออะไรคนดีก็ให้คนชั่วก็ให้คนเนีคุณก็ให้แต่วลายวติดดินอิลลนไมาอยู่ฮิบจะไม่ให้กับใครนอกจากคนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์รักเราไหมถามว่าอัลลอฮ์รักเราไหมคนในโลกดุนยามีประมาณ8พันล้านอิสลามมีประมาณกี่ล้าน เอาผมให้สามพันล้านอีกห้าพันล้านสงสารเขาไหมเอาเอาคิดสิทำไมคิดจะมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นละ่ะอีกห้าพันล้านไม่ใช้สลามอาลัลลอฮ์ปิดบังเหรอเปล่าเพราะคนสามกลุม่มผมบอกแค่สามกลุ่มในกุตัานก่อนนะอย่างอื่นมีอีกที่นบ,บีพูดไว้มีคนสามกลุ่มที่อลัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำหนึ่งอัลลอฮุาลายาดินกับอันกาฟิรินอลัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้คนปฏิเสธสองอลัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนซอเลม คนทําชิริกสามอาลัลลอฮ์มาชี้ทางนำให้กับคนฟาซิกสวนอลัลลอฮ์ทุกเรื่องเหมือนอิมามบอกว่าเฮ้ยจานดํามึงอย่าไปดูนะถ้าดูแล้วกูไม่มีริซกีได้อิเมมาชกีกูโบอกต่อไปแล้วขอฝากพี่น้องเพียงแค่นี้ครับปัญญาระบบดอนครับครับผมคงไม่ต้องสรุปอะไรนะท่านพี่น้องครับวันนี้ท่านพี่น้องได้จากท่านจาร์บิดีนเต็มๆเลยนะจาร์มีนจะานร์ชกวดด้วยนะครับจริงๆอยากจะ ต่อนะครับให้มันยาวกว่านี้แต่ด้วยกับเวลาเพราะว่าาอาจารย์บีดีเนี่ยคลองสิบห้ารมร้อยโลอาจารย์นนะรุมร้อยโลนะ <laughs> ล <laughs> แล้วก็ด้วยสุขภาพท่านด้วยนะครับ <laughs> แล้วก็อาจารย์อามีนนะครับอาจารย์ชูโก้เนี่ยต้องกลับไปดูผู้นิงานโรงเรียนของเนรัทธาชนนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับคงต้องขอบคุณพี่น้องนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับในฐานะที่ผมก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการของชมรมนะครับ ไงก็ฝากขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะวันนี้คนมากันอย่างพี่น้องมาอย่างล้นหลามเลยพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับฝากบอกกับทุกท่านด้วยในส่วนของงานนะมานะครับเพราะว่าถ้าอิมาบอกสองวันนะสวันนะวันนี้ด้วยพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็ไปงานรัทธาชนนะแล้วก็ไปงานนู่นนะอีกงานหนึ่งที่ท่านบบลลาาอาจารย์บล็อกก็ฝากมาจานงานของอนุรักษ์มดกอิสลามนะครับแล้วก็มางานของชาวอิหรียมด้วยนะครับคงต้องจากลาพี่น้องนะครับอัลัยตอฟิกุญฮิดายาสลามลยกุมมุอัยฮ์มุตุลลอฮ์มะบะลัยฮ์ุ